ไฮโซเวียธุรกิจปังมากเวียสร้างเนื้อสร้างตัวธุรกิจรุ่งเรืองรวยเข้าขั้นไฮโซคนหนึ่งสำหรับธุรกิจของเฮียเวียนั้นก็น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจฟิตเนสร้านอาหารรถมอเตอร์ไซค์หรือที่ดินเจ้าตัวนั้นก็ซื้อเก็บไว้เยอะเรียกได้ว่ารวยเข้าขั้นไฮโซกันเลยทีเดียวสำหรับธุรกิจขายมอเตอร์ไซค์นะครับนำเข้ายี่ห้อไทอัมนะครับย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วยี่ห้อนี้โด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศอังกฤษโดยเจ้าตัวนะครับร่วมหุ้นกับเพื่อนในวงการทุ่มเงินไปกว่า30ล้านบาททีเดียวซึ่งหนุ่มเวียนั้นเป็นประธานบริหารนะครับซึ่งเปิดสาขาอยู่ที่รังสิตนะครับซึ่งเมื่อปลายปี2563นั้นนะครับเจ้าตัวได้ขยายพื้นที่โดยใช้เงินไป30กว่าล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งมีการยกระดับโชว์รูมบนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับสำหรับธุรกิจร้านอาหารของหนุ่มเวียนะครับก็จะมีร้านคูเฮาส์นะครับซึ่งเป็นร้านที่ทำเงินของหนุ่มเวียเลยก็ว่าได้นะเปิดอยู่แถวย่านนวมินทร์นะครับเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะครับและร้านถัดมานะครับก็จะเป็นร้านตำแหลนะครับและผัดไทยแม่เรนูนะครับร้านนี้เนี่ยหนุ่มเวียเนี่ยร่วมหุ้นกับการบริหารกับเนยโชติกานะครับและพี่เอสุภชัยนั่นเองนะร้านนี้ก็เปิดอยู่แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง